ชดำเนินได้จริงๆครับอ่ะเปิดมายกแรกครับมาดูว่าแหมจากที่ไหว้ครูมาดุดันไม่เกรงใจใครครับมาดูบนเวทีดีกว่าครับแชมป์คำนวณแล้วคู่นี้นี่มีโอกาสจะได้ดูคะแนนหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะคู่นี้นะบางทีนะวันนี้ดูจากมวยทั้งรายการแล้วนะครับนี่คือโปรโมเตอร์ที่เราพูดตลอดย้ำตลอดว่านี่คือโปรโมเตอร์ที่มีสถิติการน็อกเอาท์เยอะมากๆเป็นโปรโมเตอร์ประวัติศาสตร์ด้วยจัดมวย2รายการน็อกเอาท์รวดติดเลย8คู่9คู่ไม่มีใครทำมาก่อนนี่คือโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่ครับสสมหมายสกุลเมตตาสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงครั้งก่อนเป็นยังไงเห็นไปแล้วโอ้โหทั้งนับทั้งน็อกเพียบเลยแน่นอนครับต้องมาลุ้นดูครับแต่บนเวทีครับเกิดเกมมามีหมัดมีแข้งด้วยกันทั้งคู่อะล้มลงไปไม่เป็นไรครับขึ้นมาสู้กันต่อครับโอ้โหหนังมาแล้วยังไงดีครับไม่ได้ครับดูจากสภาพร่างกายครับโอ้ดูดีด้วยกันทั้งคู่ครับเตะยืดไปดอกหนึ่งไม่เป็นไรกลับมาอยู่กลางเวทีนี่ครับหมัดเป็นสองไปแล้วล็อกล่างกรรมการแยกก่อนเอาครับนั่นปาร์คยูขยับเดินเข้าหาครับมีนานๆเราจะเห็นนักชกจากต้องบอกว่าประเทศฮ่องกงนะนะครับโอ้โหฮ่องกงเป็นไงล่ะเขาใหญ่หมัดไปก่อนแล้วหมัดขวาไปแล้วครับ23ปีจากร้อยเอกครับนักชกคนนี้อายุนี่น้อยกว่าทางด้านของป้าจูเหลียง5ปีครับป้าจูเหลียงนี่28ปีครับดูครับกลางเวทีครับเตะซ้ายไปก่อนทีนึงครับโอ้โหแม่เดินเข้าไปฟันแบบนี้ครับพี่แชมป์ถ้าโดนนี่เป็นไงยังหล่นยังจะหลับได้นะยังกล้าถามอีกว่าถ้าโดนที่บ้านของมวยไทยอาวุธมวยไทยที่ออกมาแต่ละดอกนี่ไม่ต้องหวังไม่ต้องถามว่ามันจะไปยังไงถ้ามันเข้าเป้าแล้วอ่ะแล้วโดนนะครับโอ้แน่นอนครับเราเห็นกันมาหลายคนเลยครับหลับไม่มีลุกเลยครับอ่ะลุ้นดูครับกรรมการจับมือชกอีกครั้งครับมากลางเวทีใหญ่ครับเตะซ้ายไปก่อนทีนึงครับเตะตามไปอีกรอบนึงครับขยับหัวขยับแขนบอกไม่เป็นไรขออีกก็จัดให้ครับแม่มา3ดอกแล้วจับศอกครับแต่ด้านเขาใหญ่ครับวงในอ่ะพยายามที่จะตีครับยังตีไม่ได้ครับแยกก่อนครับกลางเวทีกันต่อครับนี่ครับมัน1 2มาแล้วครับอ่ะเอาโดนบัดแล้วนะหน้าสะบัดไปเลยเอ้าตาม1 2ยังไงดีครับเปิดเกมเอ้าเอาแล้วเดือดแล้วมาดิเออมันต้องแบบนี้แชมป์โอ้นี่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าทุกสัปดาห์เนี่ยทุกคู่นี่มีความหมายนะจับตาดูดิคราวที่แล้วเนี่ยคู่พีริมอองตวนกระโดดเข่าลอย2ชั้นโอ้สวยงามเลยต้องบอกว่าเป็นคู่ที่อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดแต่แน่นอนครับโอ้ภาพสวยงามขนาดนี้เราต้องเอามาให้แฟนๆได้ดูในออนไลน์ครับอ่ะหมดยกที่1กันไปเข้าสู่ยกที่2ในวันนี้ครับคู่แรกคู่พีริมของเราครับอ่ะยกที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวลุ้นดูคะแนนครับพี่ชันนี่ครับคะแนนออกมาแล้วครับเป็นนั้นเขาใหญ่ครับปมแดงครับเป็นฝ่ายชนะไปในยกแรกครับ10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับ3เสียงเอกฉันท์แบบนี้เดี๋ยวดูครับปักจูเหลียงอู้ปักจูเหลียงหุกซ้ายมาเอ้ายังไงสองมาอีกเอ้าเขาใหญ่ใส่เอ้าอะไรคือบวกแล้วครับเอ้ามัดกับมัดมาสิเขาใหญ่ไม่กลัวอยู่แล้วใหญ่อยู่แล้วครับชื่อใหญ่ชื่อใหญ่วันนี้ยังไงแชมป์ช่วยหน่อย
โอ้ดูครับต้องช่วยตัวเองไปก่อนครับขวางครับเขาใหญ่โอ้ปาอยู่เหลียงเจอจังหวะขวางเลยแต่มีหมัดครับบางตัวเอาหมัดกับศอกครับอยู่ที่ใจครับจังหวะนี้เพราะว่าต่างคนต่างมีอาวุธแล้วครับนี่ครับมีศอกมาศอกไปครับเอาบวกกันแบบนี้สนุกครับมีโอกาสไม่ครบยกเหมือนกันโอ้โหดูครับจังหวะบวกจังหวะแรกไม่หนีไม่ถอยใส่กันเต็มทุกดอกครับเอาขยับปาอยู่เหลียงเขาใหญ่แข้งซ้ายปาอยู่เหลียงทิ้มไปที่หน้าอกครับฮาร์ดเบรกกายหัวใจหยุดเต้นไปเลยครับดอกนี้ก็ต้องบอกว่าต่อยไปที่จุดสำคัญครับแต่ยังครับเจอขวางขวางแล้วยังครับยังตีก็ไม่ได้ครับกรรมการระพินแยกออกมาก่อนครับกลางเวทีนะจังหวะเดินอีกรอบนึงครับดูนักชกจากฮ่องกงมันคงเดินเข้าหาครับแต่อยู่ที่ว่าโอ้โหแหมเขาลอยมาขยับคิ้วบอกไม่เป็นไรรอบนี้ไม่โดนเดี๋ยวรอก่อนรอบหน้ายังมีครับตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาก่อนนี่ฮะสังเกตดูครับนักชกจากฮ่องกงยังคงเดินครับต้องดูเรื่องอาวุธนำครับโอ้โหนี่ฮะจะมีแข้งของนักชกไทยคอยทำร้ายจังหวะอยู่ตลอดครับโอ้โหบอลยันหลักโอ้มีอีกหนึ่งลูกไม้มวยไทยครับโอ้โหเข่าลอยสองชั้นโอ้แต่จังหวะโดนล้มไปแล้วลุกช้าครับโดนสองอีกเลี้ยงเขาครับเขาใหญ่เขาใหญ่ตอนนี้แต่โดนก็ต้องระบบป้องกันตัวก็ต้องมีเหมือนกันครับตีไปก่อนครับแต่นั้นเขาใหญ่แน่นอนครับฟุตเวิร์กการสเต็ปเท้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญครับแฟนๆที่ดูพวกเราอยู่สังเกตไปด้วยครับเนี่ยการออกอาวุธครับมีหมัดหน้าเริ่มทำได้ดีขึ้นครับงัดยังไม่โดนโอ้โหนี่ฮะบอกมาขออีกขออีกแบบนี้ยังไงดีครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างอยากโดนอีกยังไงดีครับอยู่กลางเวทีแต่ขาหนึ่งสองเขาใหญ่มีขวาปาร์คยูเหลียงเสริมแข้งโอ้ย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 แทด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 ไหวไม่ไหวไปแล้วครับเอ้ายังไหวอยู่ปาร์คยูเหลียงบอกว่ายังไหวเดินเข้ามาเอ้าเอาหลวมนะเอาสิยังไหวแล้วเตะพื้นด้วยครับโอ้นี่ครับฟื้นเร็วครับยอมที่ไหนไปที่ปาร์คครับปาร์คยูเหลียงยังไงขยับโอ้โหบวกกันแล้วครับอย่างที่บอกกันว่าฟุตเวิร์กมีให้เห็นแล้วไม่คิดไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจครับแต่ว่าขายกไปเอ้าโอ้ยทรายปั่นป่วนไปหมดแล้วโอ้โดนกันขนาดนี้อ่ะกรรมการแยกออกมากลางเวทีก่อนแล้วหมดยกที่2กันไปครับโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยแทนนะเหนื่อยแทนนะเกิดมาเดือดขนาดนี้ครับมาถึงตรงนี้ดีไม่รู้แล้วว่าจะได้ดูคะแนนยกสุดท้ายหรือเปล่าต่อยังไงยกที่3จ้ะกับน้องนามิจำได้แล้วนะอย่าแซวแล้วนะองตัวนะจำชื่อน้องได้แล้วแหมชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยนะครับพี่ติ๊กบอกว่าหายไปสัปดาห์หนึ่งครับแต่ใจก็ยังคงอยู่ที่นี่เสมอครับอ่ะเรามาดูเรื่องคะแนนดีกว่าครับพี่แชมป์ครับผมมาดูครับคะแนนยกที่2ก็ยังเป็นทางด้านเขาใหญ่ครับที่ชนะไปได้ในยกที่ผ่านมา10ต่อ9ทั้ง3เสียงตอนนี้คะแนนรวม20 18ครับทั้ง3เสียงเมื่อกี้ก็คือมีเป๋แต่ไม่ถึงนับนะครับโอเคครับมาลุ้นต่อครับจะครบยกหรือไม่ครบยกครับดูครับเตะขานำไปก่อนยังไงดีครับนักชกไทยของเราคุมเชิงแล้วครับพูดง่ายๆตอนนี้ถ้าไม่โดนนับนี่คือการันตีวินอยู่แล้วครับถ้ามองภาพเกมการชกของป้ายูเหลียงตอนนี้ดูถ้าข้างหน้าเขาไม่ใช่คนไทยครับเป็นนักชกต่างชาติเชื่อว่าเขาน่าจะทำได้ดีเลยครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทำให้เห็นตรงนี้คือไม่ยอมครับอาวุธจังหวะดูช้ากว่าน้ำหนักดูเบากว่าแต่เขาพยายามสู้พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คู่ต่อสู้ต้องเจ็บตัวเหมือนกันครับแล้วที่สำคัญคือพอทำไม่เจ็บแล้วโดนเนี่ยตรงนี้คือปัญหาครับเอาครับไปเจาะยางเน้นมาเจอเตะข้างซ้ายกระเด็นเลยนี่ฮะเดินเข้าไปแทงครับต้องแย่ครับอย่างที่บอกว่าสภาพร่างกายดีมากๆด้วยกันทั้งคู่ครับดูจากเนื้อกล้ามเนื้อครับดูกล้ามขาของทั้งสองคนครับคือกล้ามขาใหญ่โตแบบนี้ไม่ได้เกิดด้วยการสควอทนะแต่ว่าเตะวันหนึ่งเป็นพันๆครั้งครับวิถีของนักชกไทยครับอ้าวเตะขาไปยังไงครับอุระบายวันมากกว่าดีครับเตะขาตามครับมายังไงกันเหมือนจะสะดุ้งหรือเปล่าแชมป์เห็นไหมเห็นนะเห็นใช่ไหมเห็นแล้วป้ายูเหลียงก็เหมือนจะเห็นนะเออนะครับเราเห็นเขาก็เห็นครับบนเวทีทำยังไงดีนี่ครับขวามือให้มาโอ้โหครบไม่ได้ไปต่อยาอยู่หลอกต่อยเฉยป้ายูเหลียงโอ้ตายแล้วนั่นแหละสิแต่ที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยเขาใหญ่แกก็เต
ต้องบอกว่าหนีตั้งรับอย่างเดียวครับรอทีอย่างเดียวโอ้แล้วตอนนี้ก็คือแตกเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เลือดทะลักแล้วว่าโอ้ยโอ้ก็ไม่น้อยครับแผลอยู่บนศีรษะครับอ่ะแต่หัวใจยังสู้อยู่ครับยังคงเดินอัพมา1-2นัดขวาหน้าสั่นไปเลยนะแต่ว่ายังเก็บอาการได้ดีครับเขาใหญ่เขาใหญ่แหมดึงหลบครับเอ้าเดินต่อปากอยู่เหลืองเตะเข้าไปสับหน้าขาแชมป์โอ้ก็ยังมีความพยายามนะครับเตะซ้ายครับแต่ตอนนี้นี่มีตำหนิแผลที่ออกมาเนี่ยมันก็ไหลอยู่พอสมควรครับจับวงในก็ยังตีไม่ได้ครับต้องบอกว่าสู้ครับสู้สุดใจจริงๆครับโอ้โหเตะขวามาครับโอ้โหรับเต็มๆครับลูกนี้ไม่ต้องยกบังเลยโอ้โหเสียงนี่ดังลั่นเลยแต่ว่าตอนนี้มีเลือดเลือดเต็มไปหมดแล้วครับเขาใหญ่เองก็ระเลงเลือดปักจูเหลียงก็โอ้โหเลือดทะลักเอาเอามาดิอย่าท้านะอย่าท้าบอกเลยนี่คือมวยไทยอย่าไปท้าโอ้แหมไม่ท้าเขาครับแล้วก็ไม่เปิดให้หน้าเขาต่อยอีกเลยครับใครมันจะไปทำอย่างนั้นครับนี่ครับมีลูกตวัดขาที่เด็ดทีไปทีโอ้โหแน่นอนครับวันนี้ต้องบอกว่าสู้เกินร้อยจริงๆครับดูครับแล้วเป็นภาพที่สวยงามครับก้มกราบครับการขอโทษของเลยกันครับได้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นลงไปครับคือสายนักมวยไทยครับต้องชื่นชมครับทั้งคู่ก็เต็มที่เลยครับตอนนี้เลือดไหลเยอะเลยครับมาดูกันครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับจังหวะต่อยเป๋แล้วจังหวะนี้แล้วองค์กรนะโอ้ The Chicken Dance ครับแหมขาที่ต้องบอกว่าเต้นไปด้วยความไม่ตั้งใจเลยครับแต่สุดท้ายก็ฟื้นกลับมาได้แล้วดูครับยังคงเดินสู้เดินต่อยเดินทำครับแต่ว่านักชกไทยของเราต้องบอกว่ามีจังหวะดักแข้งดักศอกอยู่ให้บ่อยๆครับแล้วนี่ครับพอแตกนี่มันก็มีอุปสรรคนิดหน่อยแหละครับในการชกครับแต่ก็ยังถือว่าใจยังสู้อยู่ครับเจอหักเหลี่ยมบิดลูกนี้ครับล้มลงไปเดินต่อยขวาครับต่อยอีกทีครับของเขาใหญ่ครับได้ฉันจับสี่ได้ทีเดียวครับโอ้โหลุ้นครับทนครับทนจริงครับมีสองขั้นสั้นให้เหนือที่ครับแล้วลุ้นนี้ครับโอ้โห Ladies and gentlemen, after three rounds of actions, we go to the judges' scorecard. The first judge scored is about 29-28. The second judge scored 30-27. And the last judge scored 30-27. We have a winner by words of unanimous decision.